วันที่7พฤษภาคม2567สำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะไม่ปิดกั้นการเจรจากับชาติตะวันตกค่ะแต่ชาติตะวันตกจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกของตนเองโดยนอกจากนี้ค่ะประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวอีกว่ารัสเซียต้องมีความสัมพันธ์กับชาติอื่นๆและมีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเจรจาเสถียรภาพเชิงกลยุทธ์แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันก่อนที่ปูตินจะเข้าพิธีสาบานตนเป็นผู้นำรัสเซียสมัยที่5ที่ทำเนียบเครมลินในวันที่8พฤษภาคม2567ค่ะซึ่งชาติตะวันตกต่างพากันบอยคอตพิธีดังกล่าวโดยไม่มีการส่งนักการทูตเข้าร่วมพิธีเพื่อประท้วงต่อการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะทางนี้ค่ะรัฐบาลรัสเซียจะลาออกหลังการทำพิธีเพื่อเปิดทางสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียไปจนถึงปี2573ค่ะ